สวัสดีค่ะกับคุณเหล่าเท้งกลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชันและนวัตกรรมอาหารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคในผลงานวิจัยแบคทีเรียโปรไบโอติกภายใต้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานโคเด็กซ์ GHP และ HACCP จากความสำคัญของจุลินทรีย์โปรไบโอติกต่อสุขภาพและการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรมไบโอเทคประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกในระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเซลล์การเพาะเลี้ยงการทำแห้งการผสมสูตรการตรวจสอบคุณภาพและการศึกษาอายุผลิตภัณฑ์รวมถึงการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียโปรไบโอติกภายใต้มาตรฐานการผลิตโคเด็กซ์ GHP และ HACCP มีประโยชน์สำหรับการนำไปใช้เป็นต้นเชื้อบริสุทธิ์ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตของคนไทยที่ใช้โปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอันเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฐานชีวภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจของประเทศผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกในปัจจุบันเรามี3ชนิดได้แก่โปรแบค1สำหรับใช้เป็นสตาร์เตอร์ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่มฟังก์ชันโปรแบค2สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโปรแบค3สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเช่นกันผลิตภัณฑ์ทั้ง3ชนิดได้รับการขึ้นทะเบียนกับอย.แล้วเสร็จสำหรับผู้ที่สนใจในการบริการการผลิตแบคทีเรียจุลินทรีย์โปรไบโอติกหรือผลิตภัณฑ์สนใจติดต่อตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยค่ะ